วัสดีค่ะสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงยินดีต้อนรับอีกครั้งค่ะบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหากต้องการความสะดวกในการสืบค้นฐานข้อมูล Reference Database ขณะอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานท่านสามารถทำได้ค่ะโดยลงทะเบียนขอใช้ Proxy Server ในการสืบค้นฐานข้อมูลที่ให้บริการตามความร่วมมือของห้องสมุดและที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อเองเราไปดูวิธีการเซต Proxy Server กันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเป็นนักศึกษาปริญญาโทมีปัญหาการใช้ฐานข้อมูล Reference Database เมื่อสืบค้นจากทางบ้านครับการใช้ฐานข้อมูล Reference Database นะคะครับจะต้องเซต Proxy Server ที่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นก่อนเพื่อให้สามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ครับแต่ถ้าใช้ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะไม่ต้องเซต Proxy Server ค่ะเดี๋ยวจะให้บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดแนะนำการเซต Proxy Server ให้นะคะขอบคุณครับค่ะยินดีค่ะกนกพรค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนักศึกษาต้องการขอคำแนะนำเรื่องการเซต Proxy Server ค่ะค่ะค่ะบริการ Proxy Server สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะคเพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูล Reference Databaseซึ่งฐานข้อมูลนี้เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักจัดให้บริการโดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนการใช้อินเทอร์เน็ตเครือข่ายมหาวิทยาลัยนะคะโดยใช้ username และ password เดียวกันถ้านักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ที่ register.networks.ru.ac.th ค่ะวิธีเซตอัพ Proxy Server เพื่อใช้งาน Reference Database นะคะผ่านเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลางโดยใช้ Browser Internet Explorer นะคะเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะคะและเข้าสู่โฮมเพจของสำนักแล้วนะคะให้นักศึกษามองไปที่เมนู Tool ค่ะจากนั้นคลิก Internet Option นะคะแล้วคลิกที่แท็บ Connectionในที่นี้นักศึกษาใช้ไดรฟ์โมเด็มของ AirGuard นะคะ OSP ของ DTAC นะคะให้นักศึกษาคลิก Setting นะคะจากนั้นคลิกเครื่องหมายถูกที่ Use a Proxy Server ค่ะ Address ในช่องนี้นะคะให้ใส่หมายเลข IP ของมหาวิทยาลัยนะคะคือ 202.41.171.9 นะคะพอร์ตให้ใส่2086ค่ะอย่าลืมคลิก Bypass Proxy Server for Local Address ด้วยนะคะเพื่อให้เครื่องจำนะคะหลังจากนั้นคลิก OK ค่ะและคลิก OK อีกครั้งตรงนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการเซต Proxy สำหรับกรณีที่เราใช้Dial Modem เข้ามานะคะแต่ถ้านักศึกษาอยู่ที่ทำงานนะคะก็สามารถใช้ระบบแลนของที่ทำงานและจะมาใช้เครือข่ายของรามคำแหงวิธีง่ายๆก็คือเหมือนกันเลยนะคะไปที่เมนู Tool ค่ะคลิก Internet Option คลิก Connection คลิกที่ LAN Setting ค่ะคลิกที่ Proxy Server นะคะ for your LAN ตัวนี้นะคะจากนั้นใส่ IP address ตัวเดียวกันนะคะ 202.41.171.9 พอร์ตนะคะ2086ค่ะอย่าลืมคลิก Bypass ด้วยนะคะและคลิก OK อีกครั้งค่ะคลิก OK อีกครั้งตรงนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการเซตอัพ Proxy Server แล้วนะคะเมื่อนักศึกษาเข้ามาใช้หน้าโฮมเพจของสำนักอีกครั้งหนึ่งนะคะนักศึกษาเข้ามาใช้ในฐานข้อมูล Reference Database ปั๊บเนี่ยก็จะขึ้น Pop Up เมนู Connection ตัวนี้ขึ้นมาโดยที่นักศึกษาจะต้องใส่ Username นะคะที่ได้ลงทะเบียนใช้อินเทอร์เน็ตเครือข่ายของมหาลัยนะคะก็ตกลงการใช้ Proxy Server ดังนี้ค่ะ 1. Proxy Server ของสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงใช้สำหรับการเข้าใช้ฐานข้อมูล Reference Database เท่านั้น 2. ผู้ใช้ต้องยกเลิกค่า Proxy Server เมื่อเลิกใช้ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยในแต่ละครั้งด้วยค่ะ
3. ห้ามแจกจ่าย usernames passwords ของตนเองให้ผู้อื่นใช้โดยเด็ดขาด 4. ห้ามใช้โปรแกรมอัตโนมัติดาวน์โหลดเอกสารและไม่ดาวน์โหลดเอกสารปริมาณมากในขณะที่ใช้ proxy server 5. สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีอำนาจที่จะระงับหรือยุติการให้บริการการใช้ proxy server ของสำนักหอสมุดกลางแก่ผู้ใช้ที่ส่งผลหรืออาจส่งผลกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 6. เมื่อผู้ใช้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วสำนักหอสมุดกลางมีสิทธิ์จำหน่ายออกจากการเป็นสมาชิก 7. สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงการให้บริการที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าค่ะเมื่อเลิกใช้ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย Reference Database ผู้ใช้ต้องยกเลิกค่า Proxy Server โดยเข้าไปที่การ Set up Proxy Server แล้วคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมที่มีเครื่องหมายถูกต้องหน้า Use a Proxy Server for this connection จะปรากฏสีจางๆในส่วนของ Address และ Portเสร็จแล้วให้คลิกโอเคออกจากหน้าต่าง Setting และคลิกโอเคอีกครั้งเพื่อปิดหน้าต่าง Internet Options นักศึกษาพอเข้าใจไหมคะครับเดี๋ยวผมขอทบทวนและทดลองทำที่นี่ได้ไหมครับหากเกิดปัญหาอะไรผมจะได้รบกวนสอบถามอีกทีนะครับได้ค่ะเชิญตามสบายค่ะขอบคุณครับหากบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่านใดไม่สามารถเซต proxy server หรือไม่เข้าใจขั้นตอนวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล reference database ที่มาจากนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยสามารถขอคำแนะนำได้ที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงโทรศัพท์023108635และพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ